ตัวละครใหม่ปรากฏค่ะแต่เขาบอกว่าผมขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะนะตัวแทนหมู่บ้านที่จะไปจัดการเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนักกฎหมายที่ตามคดีนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆทนายรัชพลสิริสาครวันนี้เจ้าตัวไปที่สน.ทุ่ง2ห้องถามว่าไปทำไมลุยเดียวไปเลยนะคะจะไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนคุณคิมสิริทวีชัยคุณผู้ชมจำตัวละครนี้ได้ไหมคุณคิมเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการอินทัชโฮลดิ้งจำกัดและคุณคิมคือคนที่ลงนามลายเซ็นน่ะในเอกสารบันทึกการประชุม1รอบแล้วก็อีกใบนึงคือเอกสารสั่งให้อินทัชตรวจสอบการประชุมในครั้งนั้นคุณรัชพลกำลังสงสัยจะสั่งทำไมถ้าคุณอยู่ในที่ประชุมแล้วคุณก็ต้องรู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็บอกมาเลยว่าใครปลอมกันแน่อีกคนนึงที่โดนด้วยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะคุณเรืองไกรที่บอกมีบันทึกการประชุมของเดือนเมษายนแล้วเอกสารนี้ถ้ามันเป็นเอกสารไม่จริงคุณก็เป็นเข้าข่ายเรื่องของการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารด้วยก็จะให้ดำเนินคดีกับทั้งสองคนคือคุณคิมแล้วก็คุณเรืองไกรผมมองแล้วว่ามันพบพิรุธพบความผิดปกติเบื้องต้นเนี่ย3ประการนะครับประการแรกเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่าคลิปภาพนะครับการประชุมกับเอกสารมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพิรุธประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยถ้าเอาตามเพจของคุณจาตุรงค์สุขเอียดนะครับก็จะเห็นว่าเขาระบุว่ามีการลบไฟล์ทิ้งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าลบทำไมนะครับพิรุธอีกประการหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมมองนะครับก็คือของคุณคิมเนี่ยนะครับนายคิมเนี่ยมีการออกหนังสือมาฉบับหนึ่งนะครับโดยบอกว่าขอเวลาขอให้ไปตรวจสอบนะครับไปสารสั่งให้คนอื่นเขาไปตรวจสอบจริงๆนั่นแหละคุณเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าเอกสารเนี่ยนะครับประธานในที่ประชุมเนี่ยคุณก็เป็นประธานนะครับตัวเอกสารเองคุณก็เป็นคนเซ็นแล้วจะไปสั่งให้คนอื่นเขาตรวจสอบทำไมนะครับออกมาชี้แจงหน่อยนะครับเขาจะได้รู้นี่ตัวแทนหมู่บ้านจ้ะแม่เดือดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้ามีอะไรผิดขึ้นมาตำรวจแล้วแหละตอนนี้เพราะคุณทนายรัชพลไปร้องแล้ว